ดีค่ะวันนี้นะคะจะมาดู Inter Proximal Cover และ Discoid Creoil ของแบรนด์ Leibinger ประเทศเยอรมันค่ะ Inter Proximal Cover นะคะก็จะมี2เบอร์ยอดนิยมนะคะคืออันนี้เหมือนที่เราเรียกทั่วไปว่าเบอร์1นะคะแต่ของ Leibinger เนี่ยจะเป็น160กับหัวกัน160/W นะคะ160/W นะคะอันนี้จะมีลักษณะคล้ายซิเกลนะคะบางทีผู้ช่วยเอาไปปนกันแต่ว่าแองเกิลมันจะชิปมานิดนึงนะคะเพื่อให้เข้าซอกฟันได้ง่ายนะคะถ้าเป็นซิเกลมันจะตรงกับแฉงนะคะไม่ชิปส่วนอีกเบอร์นึงนะคะก็จะเหมือนกับเบรดบางๆมากเลยนะคะหน้าตาคล้ายพลาสติกอินสตรูเมนต์นะคะแต่ว่าจะมีthickness ที่บางมากนะคะแล้วก็คม plastic instrument เนี่ยจะหนากว่าแล้วก็ไม่คมนะคะแล้วก็สั้นกว่านิดนึงอันนี้ก็จะบางแล้วก็ยาวแบนนะคะแล้วก็มีความคมนะอันนี้คือเบอร์160/J2ก็คือเหมือนเวลาเรียกทั่วไปก็เรียกเป็นเบอร์2นะคะเบอร์ตะกี้นี่เป็นเบอร์1นะคะคราวนี้ลองดูเข้ามุมนะคะนี้จะเห็นว่าเข้าได้เนี่ยพอมันชิปแองเกิลนิดนึงจะเข้าง่ายนะคะแล้วก็คาร์ฟได้แนบนะแล้วก็ความยาวของเบรดเนี่ยมันจะยาวกว่าซิเกลเนาะเพราะว่ามันจะได้คาร์ฟได้ลึกหน่อยหรือดูด้านบัคเคิลนะคะเราก็จะเราเห็นว่ามันชิปแองเกิลนิดนึงนะคะมันจะเข้าไปคาร์ฟได้ง่ายอันนี้ J2 นะคะ J2 ก็เข้าง่ายต่อไปนะคะก็จะเป็นคัฟเวอร์อีกรุ่นหนึ่งนะคะคือ Discoid Creoilซึ่งจะมีรูปร่างด้านหนึ่งนะคะเป็นครีออยคือเหมือนไบโพนะคะอันนี้อีกด้านหนึ่งนะคะก็จะเป็นทรงดิสนะคะคือเหมือนจันบินนะดิสคอยครีออยก็จะมี3เบอร์นะคะก็คือ3ไซส์เรียงกันนะคะคือเบอร์1เล็กนะคะเบอร์2 160/1ก็คืออันนี้เล็กนะคะ160/2กลางนะคะแล้วก็160/3/6นะคะก็คือใหญ่กว่ากันนิดๆ นะคะอีกข้างหนึ่งก็เช่นเดียวกันนะคะใหญ่กว่ากันนิดๆ นะคะซ้ายคือเล็กสุดกลางแล้วก็ใหญ่แองเกิลก็ลดหลั่นกันไปนะคะตัวใหญ่สุดก็จะมีแองเกิลกว้างกว่าเบอร์อื่นถ้าเราดูภาพรวมนะคะก็คือ2เบอร์แรกเนี่ยมันแองเกิลน้อยนะคะเหมือนจะเกือบสเตรทเลยแล้วก็เป็นใหญ่กับเล็กต่างกันนิดนึงแล้วก็เบอร์สุดท้ายนะคะ3/6เนี่ย3/6นะคะก็คือมันจะเป็นแองเกิลที่ชัดๆนะคะข้างที่เป็นครีออยก็เหมือนกันชุดอุดของ Leibinger นะคะจะมีแฮนเดิล2ชนิดนะคะคืออันแรกนะคะอันนี้คือออคตาโกนอลนะคะคือ8เหลี่ยมนะคะหรือจะเรียกสั้นๆว่าด้ามเหลี่ยมนะคะก็จะเป็นตันนะคะมีน้ำหนักไม่หนักมากกระชับมือไม่เบาเกินไปจะคอนโทรลแรงยากนะคะกำลังพอดีอีกด้ามนึงนะคะอันนี้จะเป็นด้ามกลมนะคะด้ามกลมตันนะคะอันนี้คือราวโซลิดค่ะไดมิเตอร์ด้ามเหลี่ยมนะคะ 5.5 มิลลิเมตรอันนี้6มิลลิเมตรราวโซลิดค่ะราวโซลิดก็จะมีเซเลตน้อยๆนะคะไม่คมเวลาจับแล้วกระชับมือแต่ไม่เอริเตตนะคะน้ำหนักพอดีไม่หนักไปไม่เบาไป